คุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทํามะละกอนะครับจากต้นที่เป็นโรคนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูครับคุณผู้ชมครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาทํามะละกอนะครับจากต้นที่เป็นโรคนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูครับนี่นะครับก็คือเขาเป็นโรคลาแป้งมาก่อนนะครับซึ่งเราใช้น้ําหมักนะครับสมุนไพรนะครับจัดการเขานะครับจนหายดีนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์สูตรน้ํายานะครับที่เราจัดการเขานะครับเป็นสมุนไพรเนาะไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมจะปักหมุดไว้ถ้าใครยังไม่เคยดูนะครับว่าผมผสมยังไงทําให้เพี้ยแป้งตายเนี่ยก็เข้าไปดูได้นะครับเพี้ยอ่อนก็ตายนะครับมดก็ตายบ้างนะครับบางส่วนจะตายตรงที่จะโดนเต็มๆนะครับถ้าโดนไม่เต็มเนี่ยเขาก็ไม่ตายสําหรับมดนะครับทีนี้หลังจากที่เราพ่นไปแล้วนะครับจากที่โทมๆอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับที่ขึ้นรูปให้ดูเมื่อสักครู่ทีนี้เราจะถึงนะครับขั้นตอนการฟื้นฟูนะครับผมจะใช้3สิ่งนะครับซึ่งผมเตรียมมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ํานะครับตัวคุมนะครับแล้วก็ธาตุอาหารนะครับ3ตัวนี้ก็จะจับทําให้เขาฟื้นขึ้นมาได้นะครับเดี๋ยวมาดูต้นที่เป็นโรคนะครับขึ้นรูปอีกครั้งนึงครับเป็นโรคครับไปดูของจริงกันเลยครับมาครับทีนี้มาดูของจริงกันเลยนะครับต้นนี้นะครับจากที่เป็นเพี้ยนหนักๆนะครับที่ผมขึ้นรูปให้ดูตอนนี้หายแล้วนะครับแต่ยังมีความเป็นใบหงิกใบงอบ้างนะครับความใบหงิกใบงอนี้ไม่ได้จะเกิดจากการเป็นไวรัสนะครับเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแต่ว่าตัวนี้นะครับแต่ก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้รักษาได้ประมาณ20วันตัวก่อนใบพวกนี้ที่เห็นใหญ่ๆพวกนี้ก็คือใบพวกนี้นะครับเล็กๆตัวนี้เมื่อเวลาผ่านไป20วันจากใบเล็กๆนะครับก็โตขึ้นมานะครับความเป็นหงิกเป็นงอก็คือเขาเกิดตั้งแต่ตอนที่เรารักษานะครับนั่นก็คือเอฟเฟกต์ที่เขาเป็นตั้งแต่เล็กแล้วนะครับโตขึ้นมาใบเขาก็เลยเสียรูปเสียร่างนะครับแต่ถ้าเปิดดูใต้ใบนะครับเพี้ยแป้งเนี่ยหายหมดแล้วนะครับตั้งแต่เราคีนครั้งนั้นนะครับถ้าใครนะครับสนใจแล้วก็อยากรู้วิธีการที่ทําให้เพี้ยแป้งเพี้ยอ่อนนะครับรวมถึงมดด้วยนะครับถ้าพ่นโดนตัวมดตายนะครับจะนําเป็นลิงก์นะครับมาทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์ของคลิปวิดีโอนี้นะครับก็สามารถกดเข้าไปได้ดูง่ายๆเลยนะครับถ้าใครเคยดูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะพูดต่อเลยนี่นะฮะแต่ทีนี้ถ้าเราซูมไปใกล้ๆนะครับจนถึงพวกนี่นะครับย่อนอ่อนเห็นไหมครับตรงเนี้ยไม่ได้เป็นนะครับไม่ได้เป็นนะครับเพราะว่าพื้นฐานเขาไม่ได้เป็นไวรัสนะครับเป็นเพียงแค่โดนเพี้ยดูดทําให้ใบเสียรูปเสียร่างนะครับแต่พวกเพี้ยไฟลายแดงนะครับเพี้ยแป้งเต่าแตงหรือแมลงปากกัดปากดูต่างๆเนี่ยเป็นพาหะนะครับที่จะทําให้เกิดเป็นไวรัสก็จะเป็นใบหงิกใบงอนะครับอาจจะมีแต้มจุดเหลืองๆด้วยนะครับแต่ว่าเพี้ยแป้งเนี่ยโชคดีอยู่อย่างนึงนะครับเขาไม่ใช่มีนิสัยที่จะกระโดดไปมาเหมือนพวกเต่าแตงนะครับเพี้ยกระโดดนะครับลายแดงนะครับที่จะไปหลายต้นนะครับการไปหลายต้นไม่ดียังไงก็คือสมมุติว่าเราปลูก5ต้นต้นนี้เป็นไวรัสมากินต้นนี้แล้วไปกินตัวนี้นะครับโดนน้ำลายมีน้ำลายซึ่งติดไปนะครับเชื้อไวรัสติดไปมากัดอีกต้นนี้อย่างนี้ก็ทําให้ต้นนี้เป็นไวรัสแล้วก็ไปกัดต้นนู้นต้นนึงก็เป็นไวรัสนะครับก็แสดงอาการเป็นไวรัสแต่ว่าเพี้ยแป้งเนี่ยโชคดีนะครับที่ลักษณะการอาศัยการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยไม่ได้เคลื่อนที่ไปไหนได้เร็วขนาดนั้นนะครับเนื่องจากขาเขาเนี่ยมีขนาดเล็กนิดเดียวนะครับเดินก็เดินช้าๆนะครับถ้าจะให้เขาเดินจากตรงนี้ขึ้นตรงเนี้ยไม่ได้เลยนะครับไม่ได้เลยมันเป็นสิ่งที่ยากเกินไปสําหรับเขาแต่ว่าทําไมเขาถึงขึ้นมาได้นะครับหลายคนก็จะรู้แล้วนะครับเพราะมาจากมดนะครับมดจะฆ่าเพี้ยแป้งขึ้นมานะครับให้เพี้ยแป้งมาอยู่ใต้ใบนะครับให้เพี้ยแป้งดูดเอาน้ําเลี้ยงของมะละกอเนี่ยมันก็จะมีรสชาติหวานพอเขาดูดเสร็จปุ๊บเพี้ยแป้งขี้ออกมานะครับมดก็มากินขี้ของเพี้ยแป้งซึ่งมันมีรสชาติหวานนําไปคล้ายๆว่าเลี้ยงชีพของพวกมดอีกอันนี้คือการทําเกษตรของมดอันนี้คือการหาอาหารของมดซึ่งเป็นเทคนิคที่สุดยอดมากนะครับนําสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงแล้วก็เก็บเอาไปเหมือนคนนะครับนําวัวมาเลี้ยงแล้วก็รีดนมวัวไปก็จะประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปหลังจากที่เรานะครับรักษาเพี้ยแป้งจนสําเร็จทีนี้มันถึงขั้นตอนการดูแลรักษารวมถึงใครที่อยากดูแลรักษาต้นไม้ของตัวเองนะครับนําไปปรับใช้นะครับกับพืชต่างๆไม่ใช่แต่เฉพาะมะละกอนะครับก็จะใช้ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักนะครับโรยเลยนะครับรอบๆแต่สังเกตว่าโคนต้นเราจะไม่ค่อยให้โดนมากนะครับโดนได้แค่นี้โดนได้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็หว่านรอบๆไปนะครับ
ัวที่ผมใช้นี่จะเป็นขี้หมูนะครับขี้หมูเก่านะครับสังเกตดูจะแห้งแบบนี้นะครับก็หวานรอบๆเลยเพราะว่ารากมะละกอเขาจะเดินนะครับตามผิวดินได้ดีมากนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูตัวอย่างด้วยนะครับต้นที่โตมากกว่านี้นะครับอันนี้ต้นนี้ในเคสของการรักษานะครับยอดก็ยังดีอยู่นะครับโอเคแบบนี้แล้วขั้นตอนต่อมานะครับคือใช้ฟางนะครับปกเลยนะครับกันความชื้นต่างๆนะครับเพื่อเวลาเรารดน้ำไปเนี่ยความชื้นก็จะเหยขึ้นช้าแล้วอีกอย่างนึงนะครับตอนเช้าตอนกลางคืนจะมีหมอกนะครับเขาจะตกลงมาบนพื้นดินผิวดินก็จะมีความเป็นแบบสีดำๆนะครับมีความชื้นนั่นเองแต่ตัวนี้ไม่กักเก็บความชื้นไม่ให้ระเหยนะครับกลับขึ้นไปบนฟ้านะครับก็คือจะทำให้ดินชุ่มชื้นได้ดีตัวนี้จำเป็นมากนะครับของการทำเกษตรนะครับถ้าจะปลูกไม้ยืนต้นเนี่ยควรคุมไว้เลยนะครับแบบนี้แล้วก็รดน้ำนะครับแค่นี้นะครับก็จะทำให้งามแล้วนะครับหรือใครมีน้ำมงน้ำหมักก็ให้ไปได้หมดเลยนะครับนี่นะครับถ้ากลับมาดูใหม่อีกสักเดือนนึงนะครับโอ้โหใบพวกนี้นะครับก็จะใหญ่ขึ้นแต่ก็ยังมีความเป็นงออยู่มาจนถึงใบพวกนี้นะครับใบพวกนี้ตอนนั้นเล็กมากเล็กๆเลยนะครับส่วนใบที่ดีก็คือใบนี้นะครับก็จะกลับมานะครับสวยงามบานตะไคร้ได้แบบสุดยอดเลยนะครับส่วนสังเกตนะครับจากที่ผมสังเกตดูมันจะมีใบที่แบบแก่ๆนะครับในตอนนั้นถ้ามันมีใบดีๆขึ้นมานะครับตอนที่รักษาโรคเขาจะหลุดได้เองง่ายมากนะสำหรับมะละกอนะครับส่วนใบแก่ๆเนี่ยเขาจะสลัดทิ้งเลยนะครับถ้ามีใบดีๆมาแทนที่ก็เสร็จขั้นตอนของการรักษานะครับว่านี่ครับก็ถือว่าเป็นการนะครับจัดการได้ดีแล้วนะครับแบบนี้ถ้าดีกว่านี้ก็คือจะพ่นฮอร์โมนต่างๆนะครับการบำรุงน้ำหมักปลาลูกหมูหรือมีฮอร์โมนไข่ฮอร์โมนนมสดก็พ่นทางใบนะครับลดราทางดินด้วยนะครับก็จะเร่งให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมากขึ้นแต่แค่นี้ก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีมากแล้วนะครับไปดูตัวอย่างที่ผมคุมไว้นะครับมันดียังไงครับนี่นะครับก็คือตัวอย่างที่เราปลูกไว้นะครับแล้วก็คุมด้วยฟางนะครับก็จะทำให้เขารักษาความชื้นได้นะครับจนทำให้มะละกอเนี่ยโดนแดดแรงๆก็ไม่เหี่ยวนะครับถ้ารดน้ำทุกวันแต่ตัวนี้คือผมจะรดน้ำทุก2วันอยู่ได้นะครับการันตีว่าอยู่ได้รดทุก2วันถ้าเราคุมด้วยฟางนะครับหรือว่าหญ้าแห้งเศษหญ้าต่างๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้ตอนนี้ติดลูกแล้วนะครับนี่นะครับก็คือถ้ามีอะไรที่คุมไว้อย่างเช่นตัวนี้ยกตัวอย่างนะครับผมเอาถุงอะไรมาไว้ใช่ไหมครับเห็นไหมใต้ถุงนี้ก็คือจะมีความชื้นนะครับเห็นไหมดินก็ยังดำอยู่แต่ว่าไอ้ตัวนี้ทำไมของผมเหมือนแห้งจังเลยนะครับมีไก่มาเขี่ยนะครับมีไก่มาเขี่ยเห็นไหมมันก็เหมือนว่าเราไม่ได้คุมหน้าดินไว้นะครับความชื้นเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยดีก็โดนโจมตีด้วยไก่นะครับถ้าตรงไหนที่มีฟางเห็นไหมครับดินเขาก็จะเห็นไหมดินดำนะครับดินดำนะครับเห็นไหมนี่นะครับดินดีถ้าตรงไหนนะครับที่โดนไก่เขี่ยออกแล้วนะครับดินก็จะแห้งเห็นไหมครับดินก็จะแห้งนี่นะครับดินแห้งเลยนะครับถ้าขี่ไปลึกอีกก็ยังแห้งอยู่นะครับนี่เห็นไหมต้องลึกจริงๆอ่ะเห็นไหมโอ้โหนี่นะครับก็แย่อยู่นะครับโดนไก่เขี่ยจริงๆคือผมคุมไว้หมดแล้วแหละก็เลยแนะนำนะครับแล้วมะละกอการเดินรากเขาเนี่ยคือจะไปตามผิวเนี่ยได้มาเดี๋ยวผมจะเขี่ยให้ดูนี่คือรากมะละกอนะครับเห็นไหมถ้าเราคุมไว้นี่รากตอนนั้นนะครับขาวแบบขาวมากเห็นไหมครับนี่โดนเขี่ยนะครับโดนเขี่ยรากเขามาไกลด้วยนะนี่นะครับนี่ครับเห็นไหมครับรากมะละกอเห็นไหมครับเนี่ยครับคุมฟางไว้นะคุมฟางไว้ก็จะรักษาความชื้นได้ดีดินก็จะดำนะครับรดน้ำนะครับเป็นประจำทุก2-3วันครั้งเนี่ยก็ถือว่ายังพอที่จะไปต่อได้นะครับหรือรดทุกวันก็จะดีมากนะครับในตอนเช้าเดี๋ยวคลิปหน้านะครับก็จะพามาดูสลัดกินโอ๊กนะครับที่ปลูก2ไซส์นะครับจะเป็นไซส์ใหญ่นะครับแล้วก็ไซส์เล็กว่าต้นจะออกมาแบบไหนนะครับที่สำคัญให้แค่น้ำหมักซาวข้าวนะครับเพราะตรงนี้เป็นร้านส้มตำนะครับจะไม่สามารถให้น้ำหมักปลาหรือน้ำหมักที่มีกลิ่นเหม็นได้นะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเจริญเติบโตได้ดีนะครับไปได้สวยสำหรับสลัดนะครับยังไม่โตเต็มที่นะครับนี่นะครับเป็นร้านอาหารเนาะขายของก็ไม่ควรให้น้ำหมักที่มีกลิ่นแรงสังเคราะห์แสงนี่จบเลยนะครับจะเป็นน้ำหมักซาวข้าวเพราะหอมเดี๋ยวก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นกินโอ๊กและก็บัตเตอร์เฮสนะครับฝากติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนเวลาลงคลิปใหม่ๆนะจ๊ะ